สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการลงห้องไอ้นี่แดนเร้นลับชั้นที่6ครับแดนเร้นลับชั้นที่6เนี่ยมันจะมีแมคานิกเพิ่มเติมมาก็คือตัวนี้มารเงานะมารเงาเนี่ยจะเกิดอย่างไรมันจะมีช่วงเวลาเกิดประมาณ30วินาทีเอางี้เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าคอมแบทของแดนได้รับเมื่อไหร่นับ30วินาทีมารเงาจะเกิดที่มันจะเป็นวงดำๆใต้เท้าเราทุกคนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก3-4วินาทีน่าจะ3วินาทีมารเงาก็จะเกิดขึ้นมามารเงาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมามันจะทำถ้าเราอยู่ในวงดำเราจะติดเฟียแล้วก็มารเงาเนี่ยถ้ามันตบใครก็ตามที่ไม่ใช่แท้งมันตบทีเราตายเลยนะครับวิธีแก้ที่เขาบอกว่ากระโดดกระโดดเนี่ยอันนี้มันคือบั๊กมันใช้ไม่ได้อนาคตใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้พวกผมก็ลองโดดกันมาหมดแล้วล่ะน่าจะมีคนโดดหลายคนนะแก้ไม่ได้วิธีการแก้ไขมารเงาเนี่ยให้มันแบบลบมันหายไปให้เร็วที่สุดคือใช้ท่าอัลติเมทครับใช้ท่าอัลติเมทที่เป็นท่าหมู่ทีเดียวไม่เกี่ยวกับดาเมจขอให้โดนคือมันจะหายไปเลยนะครับดังนั้นสำหรับพาราดินแล้วเนี่ยสำหรับพาราดินแล้วท่าหมู่ก็จะมีเคี้ยนกับเจอจรัสแต่เจอจรัสนี่คือดีที่สุดเวิร์กที่สุดนะครับคาดว่าไม่น่าจะมีสกิลไหนเวิร์กเท่าสกิลนี้อีกแล้วสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ในการรับมือกับมารเงาเนี่ยถ้าใครไม่มีพาราดีนในทีมก็ใช้ท่าอื่นเอาให้เป็นท่าอัลติเมทหมู่นะครับโดนทีเดียวตายแต่ว่าตัวนี้คือเจ๋งสุดเพราะว่ามันเป็นท่าที่แอคทีเวทแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วก็วิ่งไถเลยนะครับพอมันสัมผัสกับเงานี่ปั๊บมันก็ตายไม่เกิน1นาทีครับมันก็ตายแล้วมันก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับงั้นเดี๋ยวก็ไปชมเกมเพลย์ที่ผมเล่นไปในสวนพฤกษศาสตร์นะก็ไม่รู้ทำไมนะครับวนๆอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์รอบนี้ก็สวนพฤกษศาสตร์อีกแล้วแล้วก็หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วมันจะง่ายขึ้นสำหรับท่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าต้องได้ประโยชน์แน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมกันหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์พบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ